ส่วนหนุ่มเป้นะคะก็ยังคงถูกจับตามองเรื่องความรักไม่หยุดเลยนะคะเพราะล่าสุดเจ้าตัวมีภาพถ่ายคู่กับสาวคนใหม่เป็นสาวผมสั้นสไตล์เซอร์ซึ่งสาวคนนี้จะใช่หวานใจคนต่อไปหรือเปล่าผู้หญิงเซอร์ผมสั้นสั้นแค่ไหนครับประมาณผมนั่นก็คงเป็นรินป่ะครับเป็นรินที่ร้องเพลงด้วยกันป่ะครับก็เป็นเพื่อนผมครับที่ทำงานด้วยกันที่ถ่ายเบื้องเอ็มถ่ายเบื้องหลังอัลบั้มด้วยกันครับผมแล้วก็พอเขามาร้องเพลงในเพลงชิซุกะครับผมในเพลงใหม่ครับผมเป็นการร้องคู่กันครับก็เป็นเพื่อนกันครับผมคงมีรูปคู่เขาเยอะครับไม่พัฒนาครับผมมันนานแล้วครับเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับผมพอดีว่ามันอยู่ใกล้ๆกันอยู่ทำงานใกล้ๆกันมากกว่าแล้วก็ได้เจอกันบ่อยครับผมแล้วก็ถ้าเรามากังวลเรื่องข่าวบางทีคนเรามันก็มีเพื่อนกันได้ฮะก็เลยจะไม่คิดอะไรมากครับตรงนั้นบอกไปก็เชื่อหน่อยแล้วกันครับผมง่ายๆครับผมก็ไม่ได้กดดันอะไรหรอกครับผมก็ถามก็ตอบได้ครับยืนยันสถานะว่าเพื่อนกันค่ะอย่างนี้สงสัยสาวเซอร์ที่ตกเป็นข่าวจะไม่ใช่หวานใจคนต่อไปแน่นอนเพื่อนเยอะนะ